ครับนะต้องกราบคุณพ่อชีวิตสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วคราวนี้เรามาอยู่กับเซเว่นไนท์ไทยแลนด์นะครับก็ต้องสวัสดีกับชาวเซเว่นไนท์ท่านด้วยนะครับก็วันนี้มีการอัปเดตนะครับผมวันที่5ตุลาคมนะครับผมมีการอัปเดตแพ็กกันเล็กน้อยนะครับผมเพื่อเตรียมตัวต้อนรับกิจกรรมใหม่ๆที่จะอัปเดตในเร็วๆนี้นะครับผมอันดับแรกเลยฮะนั่นคือนี่เลยครับอัศวินคนใหม่ฮะที่มาพร้อมกับเซเว่นไนท์ครบรอบ2ปีนะครับผมซึ่งฮีโร่คนใหม่เนี่ยมีชื่อว่าเอมิเลียนะครับผมซึ่งเอมิเลียเนี่ยตอนนี้นี่ยังเป็นภาพขาวดำอยู่นะซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นรูปร่างของเธอเลยนะครับผมเพราะว่าเซอร์เกาหลีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนนะคือเอมิเลียนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันว่าอัศวินตัวใหม่นี้จะเข้าเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ข้างล่างครับผมคอนเทนต์ใหม่นะนั่นก็คืออารีน่าแห่งมิตินั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่กำลังจะเอาเข้ามานะครับผมซึ่งมีรายละเอียดย่อยๆอย่างนี้นะครับผมนั่นคืออารีน่าแบบรวมเซิร์ฟเนี่ยของเอเชียและโกลบอลนะครับผมซึ่งสามารถควบคุมตัวเองได้นั่นก็แปลว่าในการลงอารีน่าแห่งมิติเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองได้ก็คือสามารถควบคุมสกิลตัวเองได้นั่นเองนะผมก็คะแนนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามแบบเรียลไทม์ก็ยังไม่รู้ว่าอารีน่าเนี่ยของใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะมีระบบยังไงนะผมก็เดี๋ยวต้องรอกันต่อๆไปนะว่าจะอัปเดตเมื่อไหร่นะผมก็น่าจะไม่นานนะน่าจะเร็วๆนี้แน่นอนนะผมแล้วก็อัศวินที่จะมาในแบบเร็วๆนี้ครบรอบ2ปีเนี่ยจากที่ดูรูปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีแจกรูบี้มีแจกใบแรกจะเป็นSeven Knightใบที่2ก็จะเป็นอดีต4จักรพรรดิหรือ4จักรพรรดินั่นเอง2ใบนี้นะส่วนใบเนี้ยน่าจะเป็นตัวใหม่ที่แจกแน่นอนอันนี้ยังไม่รับประกันนะครับผมว่าจะจริงหรือเปล่านะผมก็เดี๋ยวต้องรอว่าจะอัพอีกทีเมื่อไหร่นะผมการอัปเดตครั้งต่อไปนี่ไม่แน่ว่าอาจจะมาสัปดาห์หน้าหรืออาจจะมาสักเกือบสิ้นเดือนนี้นะครับผมประมาณนั้นนะประมาณโดยประมาณนะครับผมโอเคเราไปเริ่มเข้าเกมกันเลยดีกว่าเราจะได้ไปดูกันว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับผมสำหรับ7 Night ในวันที่5ตุลาคมโอเคครับสิ่งแรกฮะที่เข้ามาเลยรู้สึกว่าจะอัปนิดเดียวอัปไม่เยอะครับสิ่งแรกนะครับที่เข้ามานั่นก็คือร้านค้าลับของโคอี้นะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสุ่มอุปกรณ์รายละเอียดดูตามนี้ได้เลยซึ่งของรางวัลเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือหอบมังกรส่องแสงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะหายากนะผมเพราะว่าสปีดมันเนี่ย28ซึ่งมันแม่เจ้าถ้าเอาเวกมานี่สปีดมัน29มันค่อนข้างที่จะสูงที่สุดในเกมเลยถ้าใครที่เล่นสายสปีดเนี่ยความเร็วนี่เป็นอะไรที่บอกได้ว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างจะโอเคมากครับสำหรับทีมสายสปีดนะส่วนใหญ่นี่ในอารีน่าเนี่ยทุกคนจะลงสปีดหมดเลยอาวุธนะผมจะสายสปีดกันหมดทุกคนเลยนะผมมีแต่ผมได้ใส่อะไรก็ไม่รู้นะโอเคสิ่งของที่จะดรอปได้นะผมก็คือตามนี้นะผมนั่นก็คือจะมีหอบมังกร206ดาวหนังสือโบราณมังกร206ดาวซึ่ง2อันบนเนี่ยจะดรอปได้แค่1ครั้งต่อ1 ID นะถ้าจำไม่ผิดนะผมในรายละเอียดนะก็เดี๋ยวถ้าผมบอกผิดยังไงก็บอกกันด้วยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะผมก็ถ้าให้ข้อมูลผิดยังไงก็บอกกันบ้างมาแชร์ข้อมูลกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะสุ่มได้ตามนี้เลยนะครับเสียรูบี้เนี่ยแค่30รูบี้ในการสุ่มนะครับผมก็ขอให้ดวงดีกันนะครับขอให้ดวงกันดีๆนะได้แต่ของดีๆกลับไปนะผมถึงจะลงทุนได้แค่ไม่มากแต่ก็ขอให้ได้ของดีๆกลับไปนะครับสำหรับใครที่จะเสี่ยงดวงนะครับผมโอเคอันดับต่อไปเดี๋ยวค่อยเอา เดี๋ยวแค่เอานะฮะมีอะไรนะการผสมถ้าจำไม่ผิด อายละตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับหมายที่ประกาศนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างมีราคารับของโคอี้เนี่ยเราได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็มีปฏิทินนำโชคของเมย์นะครับผมซึ่ง
รงนี้เนี่ยจะเสียอยู่ที่ราคา325บาทนะครับผมก็จะอยู่ในหมวดของสินค้านี่ครับปฏิทินของเมย์ก็กดคลิกเข้าไปได้เลยซึ่งผมนี่ทำการเติมเพื่อเอาของนะครับผมเพื่อเก็บแล้วเอาของไว้นะครับผมก็เสียประมาณ325บาทนะครับผมก็ถ้าหากใครที่ผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเป็นใบเรียกอัศวินแต่อย่างใดนะแต่ว่าคือของที่มันได้ในนี้เนี่ยคือมันโอเคไงมันโอเคอยู่นะถ้าหากว่าใครที่เติมเซตนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็ได้ของค่อนข้างจะง่ายอยู่เหมือนกันนะ325บาทนะครับโอเคอันนี้ต่อไปนะสิ่งที่จะพูดก็คือการอัปเดตที่มีการได้ของรางวัลค่อนข้างจะดีขึ้นน้อยนึงน้อยนึงสำหรับผมนะสำหรับผมแล้วมันค่อนข้างจะเล็กน้อยนะผมก็อันดับแรกเลยนะผมก็ผสมเดี๋ยวนะอยู่ไหนเนี่ยผสม5ดาวผสม5ดาวมันนี้ไม่มีอ่ะนะนี่ครับกิจกรรมผสมอัศวินนะฮะเดี๋ยวมันน่าจะอยู่นี่ไงกิจกรรมผสมอัศวิน5ดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกิจกรรมผสมอัศวินเนี่ยระยะเวลาในกิจกรรมเนี่ยเมื่อผสมอัศวินเนี่ยครบ5ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นกี่ดาวก็แล้วแต่นะผมตอบก็คือต่อให้เราเล่นกี่ดาวก็ตามนะผมคือเอาอัศวินกี่ดาวเนี่ยเอามาผสมกันจนครบ5ครั้งเนี่ยเราก็จะรับนะผมใบเลือกอัศวิน5ดาวไป1ใบเลยฟรีๆนะผมก็ของรางวัลเนี่ยจะมอบให้ทางกองจดหมายเมื่อทำภารกิจสำเร็จนะผมและจะต้องกดรับภายใน3วันเท่านั้นก็เท่ากับว่าใครที่สายฟาร์มนะผมแล้วก็มีอัศวิน3ดาวค่อนข้างจะเยอะเนี่ยผมว่าเอามาผสมดีกว่าครับผสมเยอะๆเลยฮะมันจะได้ไปเลือกอัศวิน5ดาวฟรีๆนะผมจนกว่าจะถึงการอัปเดตครั้งต่อไปในวันที่14ตุลาเหรออ๋อไม่ใช่ก่อนอัปเดตวันที่13ตุลาคมนะผมวันศุกร์ที่13ศุกร์หน้านะครับผมก็อย่าลืมทำกิจกรรมตรงนี้กันนะครับผมผสมลิ้มพันกันอีกแล้วผสมอัศวินครบ5ครั้งจะได้ไปเลือก5ดาวเป็นอัศวินทั่วไปนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมตรงนี้กันนะครับต่อไปเพิ่มอัตราอะไรนะเพิ่มของรางวัลข้อความพุชนะผมก็จะประมาณว่าเดี๋ยวไปดูกันอย่างเช่นนะผมสำหรับรายละเอียดถ้ามีเขาเรียกแล้วของรางวัลที่ได้จากการตอบคำถามควิกนะผมคือการตอบคำถามประจำวันหรือการที่กดลักกุญแจจากสงครามชิงประสาทซึ่งปกติเนี่ยมันจะได้ใบเรียกอัศวินเนี่ย 3-6 ดาวซึ่งตอนนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นไปเรียกอัศวิน 4-6 ดาวนะผมแล้วก็กุญแจ10ดาวที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกุญแจ20ชิ้นก็นะ20ชิ้นใช้กันแทบไม่หมดแล้วนะผมว่ามันแจกน้อยไปนะผมว่าอยากให้แจกเยอะๆหน่อยก็อย่างน้อยสัก100ชิ้นก็ได้นะผมว่าสายฟาร์มเนี่ยเขาต้องการกุญแจจริงๆครับอย่างผม1คนแล้วล่ะที่สายฟาร์มนะผมก็อยากให้ทัก CM นะฮะพิจารณานิดนึงนะครับผมอยากได้สักกุญแจสัก100ชิ้นต่อวันผมว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะหรือไม่ก็50ชิ้นก็ได้ครับอ่ะครึ่งๆเลยครึ่งของ100 50ชิ้นต่อวันผมว่าน่าจะโอเคนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยฟาร์มทุกวันแน่นอนครับซึ่งกุญแจเนี่ยมันหมดเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมซึ่งกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมถึงวันที่12ตุลาคมแล้วผมก็อย่าลืมนะผมอย่าลืมมารับของรางวัลตรงนี้กันนะครับผมถึงจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าถ้าใครดวงดีเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนดวงดีนะครับสำหรับใครที่ได้ของฟรีไปก็ขอให้ได้ตัวพื้นฟ้านะครับผมโอเคต่อไปลืมพูดถึงถ้ำมังกรเดี๋ยวเราไปดูถ้ำมังกรกันนิดนึงถ้ำมังกรมีอัศวินอะไรที่มาช่วยได้บ้างครับถ้ำมังกรอัศวินบัฟมังกรนะครับผมซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับผมวันที่5ตุลาคมจะเป็นเมย์นะครับผม
วันที่6และ7ตุลาคมจะเป็นริโอวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมจะเป็นเลนะครับไม่ใช่ขนมนะวันที่10ถึง11เนี่ยจะเป็นชิงเก่านะครับวันที่12ตุลาคมจะเป็นเตลเซียนนะครับก่อนที่จะมีการอัปเดตครั้งต่อไปก็ใครที่ชื่นชอบในการตบมังกรหรือว่าคนที่ต้องการจะหาของจากถ้ำมังกรนะครับผมแนะนำเอาอัศวินพวกนี้เนี่ยเอาไปอยู่ในทีมซะในทีมสนับสนุนก็ได้เพราะว่ายังไงก็คนที่ฟังมังกรเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ทีมแรกตบมังกรชนะแน่นอนเราก็เอาอัศวินพวกนี้เนี่ยเอาไปใส่ในทีมที่2เลยเพื่อที่ให้มันเป็นบัฟนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแพ็คเขาปรับมาค่อนข้างจะโอเคแล้วก็คือเอาอัศวินเนี่ยกี่ดาวก็ได้ที่เป็นชื่อนี้สมมติว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นอัศวินเมย์เนี่ยคือต้องใช้6ดาวทุกครั้งนะผมเพื่อในการบัฟถ้ำมังกรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนแล้วคือจะใช้อัศวินกี่ดาวก็ได้สมมติว่าคุณมีเมย์แค่3ดาวหรือคุณมีเมย์แค่4ดาวคุณก็เอามาบัฟมังกรได้แล้วซึ่งมันจะแตกต่างจากเมื่อก่อนมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจำเป็นต้องเป็นแต่6ดาวเท่านั้นซึ่งมันแบบยุ่งยากมากสำหรับผมนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นกี่ดาวก็ได้แล้วก็มาบัฟในถ้ำมังกรเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วหลักๆก็จะมีเท่านี้นะครับในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ในอารีนาแห่งมิติเนี่ยผมว่าในเร็วๆนี้มันต้องมาแน่นอนนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ใหม่นี้ก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับผมแล้วอัศวินตัวใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเราอัศวินปลุกพลังตามมาด้วยไหมซึ่งผมอยากให้มานะซึ่งที่ผมคิดในใจเนี่ยที่ผมอยากให้มาจริงๆตอนนี้คือคริสทำไมถึงผมอยากให้คริสเอาเวทเพราะอะไรเนาะเพราะผมชอบครับส่วนตัวคือผมชอบคริสนะคริสนี่มันคือผมปั้นตั้งแต่ตอนที่เล่นแรกๆเลยผมปั้นคริสตั้งแต่แรกๆเพราะว่าผมชอบตรงที่ว่าสกิลติดเดสเวลาตีปกติหรือว่าศาสตร์สกิลซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการตีปกติเนี่ยจะไม่ติดเดสซึ่งเมื่อก่อนเป็นตัวที่ค่อนข้างจะบางนะผมแล้วก็ครึ่งอัตราการเดชเนี่ยค่อนข้างจะต่ำซึ่งอัตราการติดเดชเนี่ยมีแค่2สกิลเองนะผมซึ่งแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็ออกได้รัวๆนะแต่ว่าคิสเนี่ยด้วยที่ว่ามันเป็นสายตอบโต้มันเลยตัวบางนะครับผมคือใจจริงเนี่ยอยากให้คิสเอาเวกนะไวๆหรือไม่ก็ในบรรดาเหล่าเซเว่นไนท์เนี่ยขอเอาเวกอีกสักตัวนึงนะครับผมก็พร้อมที่จะไปหินอเวกแน่นอนนะตอนนี้เนี่ยผมดองหินอเวกเนี่ยไว้600ชิ้น617ชิ้นนะฮะถ้าเป็นพวกเซเว่นไนท์มาเนี่ยเสีย500ชิ้นแน่นอนเตรียมเปย์แน่นอนครับผมโอเคกิจกรรมหลักๆก็จะมีเท่านี้นะสำหรับที่อัปเดตขึ้นมานะโอเคเดี๋ยวเรากดรับของรางวัลสักหน่อยรางวัลจะดำเนินภารกิจต่อไปไม่ได้เออนี่ผสมอัศวิน3ครั้งผมยังไม่ได้ทำนี่ว่ะโอเคเรามาผสมกันเลยฮะรู้สึกว่าผมจะดองไว้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนี่นะผสมอัศวินผสมอัศวิน3ดาวอ่ะนี่ครับได้กี่คู่เนี่ยจะเล่นงานมั้ยล่ะได้กี่คู่เนี่ย1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6 7 7คู่ครับมาไปเลยน้ำบวกกับเลดเมลรีครับยูริฟผสมกับอันนี้มันเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์นะเดี๋ยวเราสนิปเปอร์แล้วกันมาคือคนคือสัตว์เหมือนกันออกมาเป็นมึงมาเป็นลีโอเลยเต็มตัวเลยเนี่ยสัตว์เต็มตัวเลยเนี่ยเมื่อกี้ลูกครึ่งนะอันนี้เต็มตัวเลยนะเป็นสิงโตเต็มตัวเลยนะผมก็นะครับขอบคุณครับนะฮะฉันเป็นดอกไม้ที่บอบบางจากดอกไม้ที่บอบบางดอกไม้ที่บอบบางคนคู่กับนี่เลยเฮเรเนียผู้น่ารักและอ่อนโยนไปครับออกมาเป็นออกมาเป็นต้าเฉียวน่ารักกว่าเดิมแค่เอาปีออกโอเคขอบคุณครับนะฮะตัวที่2ต่อไปตัวที่3เฮ้ย อย่ามัวแต่ซ่อนอยู่ในรูหนูสิอย่ามัวซ่อนแต่ในรูหนูสินะเจ้าเป็นหนูนะฮะอ่ะเอาจิ้งจอกไปจิ้งจอกหรือแมววะเฮ้ยหนูต้องคู่กับแมวสิฮะคอมเมนเจอรี่นะเกี่ยวไหมเนี่ยมาผสมออกมาเป็นนาจา
โอเคไม่เป็นไรสักตัวไหมสักตัวไหมเมลคีเมลเสียงมาเสียงสนุกมากเลยงั้นเอาไปอยู่กับอาแมวอะอาสีดาวเรดเมลคีจะมีจริงหรือไม่เอาไปเป็นเฮเวเนียมึงมาตามพี่ใช่ไหมเนี่ยได้ข่าวว่าผมเอาพี่มาผสมนะอ่ะโคโค่อย่ามัวแต่ซ่อนอยู่ในรูหนูสิปะซ่อนในแต่รูหนูอะเอาแมวไปอะสีดาวเรดเมลคีเอาไปเป็นเป็นมาซะเด้งเลยโอเคดูดีนะอ่ะแมวพังซะแล้วเหรอเหมียวพังซะแล้วละเหมียวเอาฟินิกไปเรดเมลคีออกมาเป็นอันนี้ก็เด้งนะพุงนะอันนี้ก็เด้งนะพุงนะมาคู่สุดท้ายนะสำหรับประจำนี้ไปฟินิกบวกกับคังแจออกมาเป็นเป็นลุกเลยเนี่ยยืนขึ้นเลยเนี่ยออกมาเป็นลุกฮะโอเครู้สึกว่ามีไหมเนี่ยจำไม่ได้ว่าตีบวกไปมีไหมมีไหมมีไหมนี่นี่สีดาวสีดาวมาจูพี่กับยูชินมาสายฟ้ากับธนูหน้าจอมาเป็นดาบเมลคีได้ขอเมลคีมาตัวเอาเป็นกูลุกขึ้นเลยเนี่ยประเด็น5ดาวเมื่อกี้ก็ลุกแล้วเนี่ยอันนี้ยิ่งลุกหนักเข้ากว่าเดิมโอเคลุก5ดาวขอบคุณครับได้เลยมาเนี่ยมี5ดาวอ่ะนี่จูพี่ลองวางแอปเปิ้ลไว้บนหัวสิเอาปะผสมกับผู้หญิงแล้วกันคาริมนะอัศวิน6ดาวออกมาเป็นตัวดาวออกมาเป็นว่าจะชนะกันเถอะชาสเลอร์สี่หกมันเต็มแล้วเพื่อนมาทำไมโอเคต่อไปกวนอูข้ากลับมาก่อนเล่าจืดแล้วแล้วก็ยูชินทวนเฮ้ยไม่ใช่ทวนหอกกำลังใส่ฟ้าออกมาเป็นแบ็กโรกส์มันเต็มแล้วอะเดี๋ยวอ่ะขอเปย์50อ่ะเปย์50โฟร์ปาร์ตนะผสมอีกทีอ่ะเอามาเป็นคุณท่านแม่ทัพของเบ็กขอบคุณครับเลดเบลคีไม่ได้อะไรเลย ครับผมโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เอานี้เอาไอ้พวกนี้มาตีบวกทีหลังก็ได้เดี๋ยววันที่เราจะเป็นที่ไม่แน่เลยไม่ได้พื้นฟ้าสักตัวโอเคเดี๋ยวรับขอระวังก่อนเดี๋ยวดูครับได้ดีแน่ไม่ได้ยินรับของระวังปลอบใจตัวเองพี่มาเดี๋ยวผจญภัยเดี๋ยวผมเก็บนอกรอบโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิป7 Night ประจำวันที่5ตุลาคมนะครับโอเคก็ต้องจากกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับเกม7 Night นะครับก็ไว้เจอกันนะผมกับโอกาสหน้านะครับสำหรับ7 Night นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ได้สละเสียเวลาเข้ามาชมคลิปนี้กันนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะครับโอเคไว้เจอกันครับผมกับคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันครับถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจ7 Night Thailand กันนะครับผมเพื่อติดตามข่าวสารในการอัปเดตของเกม7 Night หรือว่าสามารถพูดคุยและสอบถามกันได้ในเพจนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะผมอย่าลืมมาเป็นครอบครัว7 Night กันนะครับ